วันนี้คุณยายพาทำข้าวต้มมัดสูตรโบราณเทคนิคทำให้ข้เหนียวเคี้ยวนึบหนับไส้กล้วยหอมหวานมันอร่อยพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะคุณยายใช้เป็นหัวกะทิ600กร,รัมนะคะแล้วก็ข้เหนียวเคี้ยวงูอีก1กิโลกรัมค่ะนำข้าวเหนียวมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือป่อน2ช้อนชาถ้าใครชอบเค็มเติมได้อีกนะคะตามด้วยน้าตาลทรายอีก300กรัมค่ะเราจะผัดจนข้าเหนียวสุกประมาณ50%นะคะเทคนิคที่ทำให้ข้าวต้มของเราเหนียวเนบก็คือการผัดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการห่อข้าวต้มมัดของเราเลยเราใช้ใบตอง2ชั้นนะคะวางทับกันขาะแล้วก็นำข้าวเหนียว มาวางบนใบตองเติมถั่วดำลงไปค่ะจากนั้นก็วางกล้วยน้ำว้าสุกงอมลงไปเลยค่ะแล้วก็เติมข้าวเหนียวให้ทั่วอันเลยนะคะจากนั้นเราก็พับใบตองเข้าหากันแล้วก็ม้วนค่ะแล้วก็พับให้มีนมทั้งสองข้างเลยนะคะคุณยายทําเหมือนง่ายมากแต่จริงๆแล้วกว่าผู้จะทําได้นี่ใช้เวลานานเลยนะคะนําทั้งสองอันมาประกบกันค่ะแล้วก็ใช้ตอกมัดเลย ถ้าใครชอบทานข้าวต้มมัดแบบเคี้ยวเนบๆนบนะคะแนะนำให้ใส่ข้าวเหนียวเยอะๆใ,ใส่ไส้น้อยเราจะได้เคี้ยวข้าวเหนียวเต็มเต็มคำเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะเราจะนำไปนึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะคุณยายบอกว่าเคล็ดลับที่ทำให้ข้าวเหนียวหนึบอร่อยก็คือการนึ่งนานๆค่ะนึ่งจนสุกดีแล้วก็ได้เวลาชิมค่ะข้าวต้มมัดของคุณยาย เคี้ยวหนบหนับอร่อยมากหวานมันพอดีเลยถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะใส่กล้วยเน้นๆเ,เต็มๆต็มคำ